ครับก็วันนี้ของลูกสาวพังนะครับเสียงไม่ออกก็อย่าลืมมาดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรคอมตัวนี้ก็ประกอบนานมากแล้วนะครับประกอบไปได้ประมาณ4ปีกว่าได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะประกอบเองทางก็ซ่อมเองครับโอเคเดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดก่อนแล้วเป่าฝุ่นทำความสะอาดก่อนนะครับถนนนะนี่มันมีปัญหาเรื่องเสียงไม่ออกนะครับไดเวอร์ก็ลงแล้วผมก็จะทำการรีเซ็ตค่าไบออดใหม่นะครับวิธีการรีเซ็ตก็ไม่ยากครับปกติช็อตที่ขาตัวนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้วิธีการถอดถ่านออกมานะครับเป็นการแก้ปัญหาง่ายๆเวลาบอร์ดหรือคอมพิวเตอร์มีปัญหานะครับคือถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ถอดถ่านรีเซ็ตไปก่อนเครื่องมันก็จะทำงานเป็นค่าสแตนดาร์ดดั้งเดิมนะครับแต่ตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องคือบอร์ดมานานแล้วมันมีปัญหาเรื่องไม่จำไบออดนะครับผมก็ว่าจะสั่งมาเปลี่ยนตอนนี้ก็ราคาแพงเหลือเกินจะลองใช้วิธีแก้ไขเอาก่อนถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องสั่งบอร์ดมาเปลี่ยนใหม่นะครับไหนถอดมาแล้วก็โอเคขาแรมยังไม่สกปรกนะครับไม่มีขี้เกลือไม่มีอะไรยากเกินความพยายามถ้าเราศึกษาหาความรู้นะครับเดี๋ยวนี้หนังสือก็มี Google ก็มีนะครับเมื่อเราไม่รู้สิ่งใดเราก็เสิร์ชหาได้แล้วเราก็ทีแรกผมก็ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ซื้อหนังสือมาศึกษาแล้วก็หาอ่านตาม Google ก็จนจากไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ก็ประกอบคอมได้ซ่อมคอมได้พอจะแก้อาการได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงระดับซ่อมเมนบอร์ดอะไรอย่างนั้นก็ยังไม่ถึงระดับนั้นนะครับเขาก็เป็นคอมรุ่นโบราณนะครับแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าเราเลือกอุปกรณ์เองมันก็โอเคครับเดี๋ยวลองไปเปิดดูอีกทีนึงว่าไม่รู้จะมีเสียงมาหรือเปล่านะครับโอเคครับนะครับแล้วก็สำเร็จต่อมา
แก้ไขใหม่ก็มีเสียงแล้วนะครับรอดตัวไปนะครับก็โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเที่ยวตามใจชาแนลไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ